สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูศาสตร์แห่งการลงทมเกล็ดรัศมีของอาจารย์คมจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีอันนี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานะครับอาจารย์อธิบายนิดนึงครับว่าอันนี้เป็นเทพวิชาอะไรครับคนเรียกว่าลงพรมเปล่งรัศมีหรือว่ายงลงยันเท้ามหาพรหมเปล่งรัศมีครับซึ่งการลงตามร่างกายเนี่ยนะตามศาสตร์โบราณมันมีหลายแบบหลายอย่างนะอย่างเช่นว่าลงณหน้าทองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองหรือฝ่ามือพกขทรัพย์แล้วก็เป็นการสักเสกเลขยันที่จะต้องใช้เข็มนะสักหรือว่าแทงลงไปแต่ว่ามันก็มีอีกวิชาหนึ่งที่ไม่ใช้การสักแต่ใช้การจานหรือว่าการเขียนนะก็คือการจานหรือว่าการเขียนด้วยเหล็กแหลมหรือเหล็กจานโดยใช้น้ำมันเป็นสื่อซึ่งก็เป็นน้ำมันว่านหรือน้ำมันสักนี่แหละที่เราใช้สักเสกเลขยันนี่แหละเอามาเขียนหรือเอามาวาดเป็นรูปขึ้นมาเอามาเขียนเป็นอักขระเลขยันขึ้นมาแล้วแต่ว่าสำนักไหนหรือว่าเกจิใดท่านมีสายวิชามาแบบไหนอย่างไรซึ่งวิชาพรหมเปล่งรัศมีนี่เป็นวิชาที่สืบสานกันมาแต่โบราณเช่นกันแล้วก็มีอานุภาพครอบจักรวาลแต่ว่าจะไม่เหมือนยันอื่นคือจะต้องลงถึง4ครั้งจุดที่ลงก็คือ1ที่อกที่ต้นแขนซ้ายขวาแล้วก็ที่หลังเขาเรียกพรม4หน้าลง4ครั้งก็คือ4วัน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 อืมอันนี้วันที่ลงก็วันพฤหัสวันเสาร์2วันนี้อืมวันพฤหัสวันเสาร์ครับก็ถ้าหากว่าเป็นท่านชายหรือผู้ชายเนี่ยจะเริ่มลงหน้าแรกที่อกเลยนะลงหน้าแรกเลย ครั้งต่อไปก็จะเป็นที่ แขนขวาแล้วก็ไปหลังแล้วก็มาจบที่แขนซ้ายถ้าเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มต้นที่แขนซ้ายก่อนแล้วก็ไปหลังมาแขนขวาแล้วก็มาจบที่อกลงตัวนี้แล้วดียังไงลงนะครับก็คือตามตำราโบราณโบราณมาเลยก็คือหนึ่งมันเสริมเมตตามหานิยมนะสองก็คือคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันบรรดาคุณไสยมนต์ดำสิ่งไม่ดีต่างๆและแม้กระทั่งเขาเรียกว่า เสริมสง่าราศีให้ตัวเองเหมือนดังมีเท้ามหาพรหมพิทักษ์รักษาครูบาอาจารย์ท่านว่ามาอย่างนั้นเราก็เชื่อกันไปตามนั้นขออาจารย์เริ่มลงมาที่ไหนก็ลงมาหลายปีแล้วนะจริงๆแล้วการลงนี่ลงมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดเผยวิชาตัวเนี้ยคนจะรู้น้อยลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเท่านั้นแหละไม่ค่อยได้เปิดเผยแล้วก็ยังลงไปไม่มากนะยังไม่มากน่าประมาณสักไม่เกิน100คนนะยันลงตัวนี้กับสักยันพรหมเลยเนี่ยตัวยันนี้เขาสักใส่คนละแบบกันคนละแบบกันตัวละแบบคือการสักเนี่ยมันก็จะวาดเป็นรูปหน้าพรหมหรือเท้ามหาพรหมขึ้นมาแล้วก็ใส่อักขระเลขยันเข้าไปอันนั้นครับคือตำราดั้งเดิมไม่มีนะครับถ้าแบบนั้นนี่ก็คือมาผูกยันกันเอาเองใส่อักขระกันเอาเองพระพรหมเนี่ยไม่ค่อยมีคนสักกันคือไม่มีวิชาเฉพาะเรื่องการสักยันรูปเท้ามหาพรหมหรือพระพรหมไม่มีนะไม่มีหรอกครับเอามาผูกกันแล้วก็แล้วแต่ใครจะเอาอักขระคาถาอะไรใส่เข้าไปเอายันอะไรใส่เข้าไปเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกไปดูได้เลยทุกสำนักไม่เหมือนกันก็แสดงว่าผูกยันขึ้นมาใหม่แล้วแต่สำนักไหนชอบแล้วแต่สำนักไหนแบบไหนนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอักขระยันโบราณเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันมันต้องเหมือนกันจะสำนักไหนก็ตามมันจะต้องใช้อักขระตัวเดียวกันยันตัวเดียวกันอันนั้นคือสืบสานมาแต่โบราณแท้เป็นอย่างนั้นแล้วก็วิชาพวกนี้ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยถ่ายท่องไทยกันง่ายๆนะครับแล้วเราเป็นวิชาจำเพาะครับเป็นวิชาจำเพาะหลายๆอย่างที่เป็นวิชาจำเพาะเขาจะให้เฉพาะที่รักชอบกันจริงเท่านั้นถ้าเป็นศิษย์อาจารย์ก็จะต้องเป็นศิษย์ยาจริงๆเป็นศิษย์รักจริงๆถึงจะถ่ายทอดให้ครับไม่ให้ทั่วไปหรือแม้ก็จะให้เฉพาะทายาทหรือใส่เลือดเป็นอย่างนั้นหรือสหัตถมิตรมิตรสหายที่รักกันจริงแลกเปลี่ยนวิชากันครับเขาถึงจะให้กันอาจารย์ลงเนี่ยเราเขียนยันตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ตามในนี้เลยเนี่ยอันนี้ภาพต้นแบบเขาเลยครับผมต้องเขียนยันตามนี้เลยตามนี้เลยอ่ะยันตัวสำคัญ
ยันเท้าอันดับแรกก็วาดรูปหน้าพรหมขึ้นมาก่อนครับผมนะเป็นรูปหน้าเทวดาธรรมดานะไม่ได้มีสี่หน้าสี่เนื้อหรอกมีหน้าเดียวนี่แหละครับแล้วก็มีจากคอลงมาหาลำตัวนิดหน่อยนอกนั้นจะเป็นอักขระเลขยันทั้งหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องตอนที่เราจารย์หรือเขียนเนี่ยมันจะต้องมีการภาวนากำกับตลอดตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายนะจุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปใบหน้าพรหมนะมีสวมกระจังหน้ามีมงกุฎมีอะไรแล้วก็มาลำคอลงไปไหล่นะมีกลองคอทีนี้จะมีอักขระสามแถวอักขระแถวแรกนะมะอาอูแถวที่สองมะมะนะนะอะแถวที่สามคืออุนะมามิหังแล้วสองด้านซ้ายขวาบนไหล่พรหมนี่ก็จะมีอักขระมะอาอูทั้งสองแถวแล้วก็จะมีนะปฐมกัปอยู่ด้านบนณปฐมมากับอยู่ด้านบนนี่เลยไอ้ณตัวนี้สำคัญยังไงอาจารย์ณตัวนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อมันเป็นก็อักขระตัวแรกที่กำเนิดขึ้นอักขระตัวแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกนี้ครับผมตามตำราไสยศาสตร์นะครับตามตำราไสยศาสตร์แต่นี้ทุกครั้งที่เราลงทั้ง4ครั้งนี้ใช้คาถาตัวนี้ตัวเดียวกันใช้คาถาตัวเดียวกันภาวนาแบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับผมลงแค่สองหน้าพอไหมคือผมพอละผมไม่เอาแค่สี่หน้าสี่จุดมันก็ได้อะแต่มันไม่ครบไหมครับมันไม่ครบเดี๋ยวมันไม่เต็มบัตรโอเคครับอ่ะขั้นตอนเราจะลงให้ดูเลยแล้วก็จะลงให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์จะได้ชมเหมือนลักษณะเป็นการสาธิตเป็นไม่ใช่สาธิตนะครับลงจริงๆเลยเชิญครับถอดเสื้อไอ้กล้ามีมั้ยไอ้เป็นกล้ามพุงไว้กล้ามท้องไว้เป็นกล้ามท้องผมนี่ถ้าลงนี่เท่เลยเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธัมมะบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาโภควะโหติโลกนาถังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุวันทิตวาอาจาริยังครูปาทังคัจฉาหิสัพพะกัมมาประสิทธิเมสัพพะอันตรายังวินาศสันติสัพพะสิทธิพระวันตุเมวันทิตวาตาปโสทะละทะละมหามุนีมหิทิโกสัพพะโสถิงพระวันตุเมอุกาสะนะโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวกำเนิดอราธนาคุณครูบาอาจารย์ปรมาจารย์เจ้าผู้เป็นเจ้าของตำราวิชาการลงยันเท้ามหาพรหมเปล่งรัศมีอีกทั้งครูบาอาจารย์อันใดเราเรียนสืบสานกันมาก็ดีครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิวิชานี้แก่ข้าพเจ้าก็ดีณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอโอกาสขออนุญาตจะทำการลงยันเท้ามหาพรหมเปล่งรัศมีสู่กายาแห่งสานุสิทธิ์ขออัญเชิญครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายทุกลำดับชั้นได้โปรดเมตตาแผ่บารมีมาประสิทธิช่วยข้าพเจ้ากระทำการให้สำเร็จสำลิดผลเป็นพรมงคลกลับร้ายให้กลายเป็นดีณโอกาสบัดนี้พิโยเทวามนุษย์สนังพิโยพรหมานมุตตโมพิโยนาคะ สุปันนานังปิยินทียังนะมามิหังสาธุกาสะข้าพเจ้าขอกราบอราธนาอัญเชิญคุณองค์ประทิมพระลีเถระเจ้าจงมาบังเกิดในจักขุทวาร
ในโสตทวารในคานทวารในชิวหาทวารในกายทวารในมโนทวารแห่งข้าพเจ้าณบัดนี้อะหังลาโภจลาภานังลาภสักการโรจปูที่โตเดชะบุญบารมีอันสร้างสมมานับแต่อดีตชาติแสนสังขยาชาติชาติใดๆก็ดีจนถึงชาตินี้เทวลีปุญเยนะขอให้เหมือนบุญแห่งพระเทวรีเถระเจ้าสัพเพเทวาสัพเพมนุษย์สาปิยามะมะรคันทุสปทาอิติปิโสพุทโธชัยโยเมตานาชาริติเทวรียมหาเทโรลาภะลาโภพระวันตุเตอิติปิโสธรรมโมชัยโยเมตานาชาริติเทวรียมหาเทโรลาภะลาโภพระวันตุเตอิติปิโสสังโฆชัยโยเมตานาชาริติเทวลีจะมหาเทโรลาภะลาโภพระวันตุเมล่าให้มันเป็นโทสังเขปมันจะได้เขียนง่ายเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินาอัครยันตังสันตังอุปจติมะอัครยันตังสันตังอะอัครยันตังสันตังอุอัครยันตังสันตังอุปจติอาทิมัจมิงกาเยเกสาโรมานาคาทันตาตะโจมังสังนาหารูอัฐิอาทิมินชังวะกังหัตยังยักนังกิโรมะกังเปียกังปัพพาสังหันตังอันตะคุณังอุตริยังกะรีสังปิตังเสมหังปุโพโลหิตังเสโทเมโทอสุวสาเคโรสิงคานิกาติกามุตตังมัตเกมัตตลุงคันตินาอัครยันตังสันตังอุปจติมาอัครยันตังสันตังอุปจิอาอัครยันตังสันตังอุอัครยันตังสันตังอุปจติมาอัครยันตังสันตังอุปจิมาอัครยันตังสันตังอุปจตินาอัครยันตังสันตังนาอัครยันตังสันตังอาอัครยันตังสันตังอุปจติอุอัครยันตังสันตังเวนะอัครยันตังสันตังมาอัครยันตังสันตังมิอัครยันตังสันตังหังอัครยันตังสันตังอุปาชติมะอาอุสิวังพรหมจิตตังมานิมามะอาอุสิวังพรหมจิตตังมานิมามะคือตัวกูอะคือสัตว์ทั้งหลายอุยาธรรมกูได้พุทธะสังมิมะอาอุอาทิกะมูรังกรีเทวนังมหาสัตราอุอุอะอะมะมะมันตาอุอะสวามหามันตังมะอาอุโลปะเกยังองการเทวราชิโรนารานรหิตังเทวังนระเทเวทิปูชิตังนาการังกัมปังเกทินามามิสุขตังชินังอิติมุตโตสุขโตนโมพุทธายะ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 ปิโยเทวามนุสสนังปิโยปรมาณมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทียังนมามิหังปิโยเทวามนุสสนังปิโยปรมาณมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทียังนมามิหังปิโยเทวามนุสสนังปิโยปรมาณมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทียังนมามิหังปิโยเทวามนุสสนังปิโยปรมาณมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทียังนมามิหัง
อิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจเตนโมอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจเตนโมอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจเตนโมอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญุมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจเตนโมสุติติมาสุภาจโรตุสีละวาสุปากโตยตติมาวเจติโรเกสะโลวาอะสัมภิโตโอมะอะอุนะโมพุทธายะสังสุมังโอมะอะอุนะโมพุทธายะสังสุมังโอมะอะอุนะโมพุทธายะสังสุมังโสทายะอิติภควานะปริสุทโธกูจะพลิกโมยเป็นนะอาจารย์ครับคนที่ลงตัวนี้ไปเนี่ยมีข้อห้ามพ่อปฏิบัติยังไงบ้างครับข้อห้ามโดยตรงไม่มีข้อห้ามตรงๆไม่มีไม่มีหรอกก็คือแค่อยู่ในศีลทำเป็นคนดีแค่นั้นใช่ไหมครับผมไม่ใช่ว่าจะต้องห้ามตรงนู้นห้ามตรงนี้อะไรไม่มีหรอกครับใส่เสื้อได้เลยไหมครับอาจารย์ครับได้ได้เชิญครับครับสำหรับการลงอะไรเนี่ยพรมเป่งรัศมีพรมเป่งรัศมีนะครับคือทางรายการไม่ได้มาทำบ่อยๆเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทำอาจารย์แล้วเปิดลงให้คนทั่วไปไหมก็เปิดก็มีคนมาลงอยู่ก็สนใจก็มาลงได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อทางรายการทางอาจารย์เนี่ยคือถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตั้งแต่แรกมันไม่ต้องมาตั้งแต่แรกครับผมก็ถ้าจะติดต่อเข้ามาในเฟซไหนครับอาจารย์ก็เฟซบุ๊กของเราก็อาจารย์คมใจเวทไตรเวทอัพทองภาษาอังกฤษพิมพ์ไตรเวทนะขึ้นหมดครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ